เหตุเพลิงไหม้ย่านซอยกิ่งแก้ว21มีข่าวปลอมหลายข่าวที่ออกมาสร้างความตื่นตระหนกความเข้าใจผิดเช่นในระหว่างเพลิงไหม้มีการปล่อยข่าวว่าพบถังสารเคมี 500,000 ลิตรใต้ดินศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีการส่งต่อข้อความว่าพบถังสารเคมีกว่า 500,000 ลิตรอยู่ใต้ดินบริษัทผลิตโฟมย่านกิ่งแก้วหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่าจากการสอบปากคำผู้จัดการโรงงานยืนยันว่าไม่มีการฝังถังเคมีใต้ดินแต่อย่างใดมีเพียงถังภายในโรงงานเท่านั้นประเด็นเพลิงไหม้โรงงานยังมีข่าวปลอมที่ออกมาอีกว่าเพราะไม่ต้องขอต่อใบอนุญาตทุก5ปีจึงเป็นเหตุไม่สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของโรงงานได้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จที่มีการแชร์ข้อความว่าเพราะพรบ.โรงงานฉบับใหม่ยกเลิกไม่ต้องขอต่อใบอนุญาตทุก5ปีให้สามารถใช้ใบอนุญาตเดิมได้ตลอดจนกว่าจะเลิกกิจการทำให้โรงงานไม่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยจนทำให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงว่าการยกเลิกต่อใบอนุญาตไม่ได้มีผลต่อการกำกับดูแลโรงงานแต่อย่างใดเนื่องจากโรงงานต้องมีการตรวจสอบและติดตามเป็นประจำทุกปีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และการป้องกันโควิด-19 ออกมาหลายข่าวเช่นประเทศไทยมีรายงานการเสียชีวิตและการติดเชื้อโควิด-19 เป็นอันดับหนึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จกรณีการโพสต์ข้อมูลระบุว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากเป็นอันดับหนึ่งจากทั่วโลกศบค.ได้ตรวจสอบและชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดตามรายงานสถานการณ์ล่าสุดของศบค.จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทยอยู่อันดับที่67ไม่ได้ขึ้นเป็นอันดับ1ตามที่มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวไว้ข่าวปลอมอย่าแชร์สูตรฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยการสูตรไอน้ำสมุนไพรศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จกรณีการส่งต่อข้อมูลที่ระบุถึงการรักษาโควิด-19 ด้วยการใช้หม้อดินหรือหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาดเล็กที่ต้มน้ำสมุนไพรและใช้ผ้าคลุมศีรษะเพื่อสูตรไอน้ำดังกล่าวเรียกว่าการสูตรไอน้ำร้อนกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกชี้แจงว่ายังไม่พบหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าการดูแลสุขภาพด้วยวิธีดังกล่าวสามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้และการสูดไอน้ำร้อนอาจทำให้เสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19 จากการแพร่กระจายของไอความร้อนได้วิธีการดังกล่าวเป็นการบรรเทาอาการจากการติดขัดของทางเดินหายใจเพียงเท่านั้นและขนาดเดียวกันจากการประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเรื่องแนวทางการให้บริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพื่อป้องกันควบคุมโควิด-19 ขอให้งดการใช้บริการอบไอน้ำสมุนไพรหรือกิจกรรมที่คล้ายกันเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการกระจายเชื้อโรคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวที่มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นพนักงานตกงานจำนวนมากต้องนั่งรออาหารจากคนใจดีมามอบให้ที่ริมชายหาดพัทยาศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จกรณีการแชร์ข่าวสารในโซเชียลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าพนักงานจำนวนมากที่ตกงานเนื่องจากบริษัทปิดตัวลงเจอพิษโควิดไร้การเยียวยาจากรัฐเลยต้องมานั่งรออาหารจากคนใจดีมามอบให้ที่ริมชายหาดพัทยานั้นสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเก่าเมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีนักธุรกิจซึ่งเป็นผู้ใจบุญในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีได้บริจาคข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงอาหารกล่อง
มามอบให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่บริเวณชายหาดพัทยาคนที่มารับอาหารก็มีความหลากหลายโดยเจ้าหน้าที่เทศกิจของเมืองพัทยาอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบรักษาระยะห่างซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วโดยผู้ประสงค์จะนำอาหารมามอบให้ต้องแจ้งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบให้มีการรักษาระยะห่างตามที่สาธารณสุขกำหนดข่าวปลอมอย่าแชร์หากพบครูติดเชื้อโควิด-19 ผู้บริหารจะสั่งลงโทษทางวินัยครูศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จตามที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้รับการแจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นหากพบครูติดเชื้อโควิด-19 ผู้บริหารสามารถลงโทษทางวินัยครูได้นั้นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบและชี้แจงว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายลงโทษครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 เพียงแต่เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดยังมีข่าวปลอมที่ถูกโพสต์ถูกแชร์ถูกส่งต่ออีกหลายข่าวทำให้เกิดความเข้าใจผิดอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช่นเบอร์โทรศัพท์จากกรมบัญชีกลางโทรศัพท์สอบถามเลขบัญชีเพื่อแจ้งโอนเงินค่ายังชีพ 2,000 บาทศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่ากรมบัญชีกลางใช้หมายเลขโทรศัพท์082-946-4808โทรขอเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขบัญชีเพื่อเก็บข้อมูลจะแจกเงินเบี้ยยังชีพ 2,000 บาทให้กับประชาชนนั้นกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบและชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่ากรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายที่จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับบำนาญคนละ 2,000 บาทซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบหมายเลขดังกล่าวแล้วพบว่าหมายเลขดังกล่าวไม่ได้เปิดใช้งานโดยหากเป็นการดำเนินมาตรการช่วยเหลือต่างๆกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อสอบถามเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขบัญชีจากประชาชนแต่อย่างใดข่าวปลอมอย่าแชร์ไปรษณีย์ไทยส่งอีเมลแจ้งว่าไม่สามารถส่งพัสดุของลูกค้าได้หากไม่มีการชำระเงินศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีผู้รับอีเมลระบุว่าเป็นอีเมลจากไปรษณีย์ไทยแจ้งว่าไม่สามารถจะส่งพัสดุของลูกค้าได้เนื่องจากไม่มีการชำระเงินหากไม่ได้รับพัสดุภายใน30วันไปรษณีย์ไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าลดหย่อนหรือเหตุผลอื่นๆพร้อมแนบลิงก์เพื่อให้ค้นหาข้อมูลบริการอื่นๆและติดตามการจัดส่งนั้นบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่าไม่มีนโยบายในการแจ้งเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการต่างๆผ่านทางอีเมลจึงขอแจ้งเตือนผู้ใช้บริการอย่าหลงเชื่อและกดลิงก์ที่แนบมาในอีเมลอย่างเด็ดขาดเนื่องจากอาจถูกหลอกลวงขอข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Live รวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ